พอสปัดสายเปย์ช็อปกระเป๋าแบรนด์เนมให้เกสรับฟิตหุ่นโหมออกกำลังกายตั้งเป้ามีซิกแพคเป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่ดูจะหวานเวอร์กันซะทีเดียวค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มพอสและสาวเกสล่าสุดวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็ควงกันไปสวีทหวานดินเนอร์กันค่ะแถมก่อนหน้านี้ยังมีทริปไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันได้เจอตัวหนุ่มพอสมาร่วมงานของแอร์เอเชียเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยฟังค่ะว่าทริปที่เกาหลีไปกันหลายคนค่ะไม่ได้ไปช้อปปิ้งอะไรมากมายเน้นกินเที่ยวมากกว่าส่วนที่เขาเมามองว่าเจ้าตัวเป็นสายเปย์ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้สาวเกสเนี่ยหนุ่มพอสก็ปฏิเสธค่ะว่าไม่เป็นความจริงค่ะส่วนตัวไม่ช้อปอะไรที่แพงๆจ้าแต่ก็จะมีซื้อให้ตามโอกาสบ้างค่ะล่าสุดวันเกิดสาวเกสที่ผ่านมาก็มีซื้อกระเป๋าให้ค่ะเป็นของขวัญแต่ราคาไม่แพงมากนักแอบสังเกตเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยดูเจ้าตัวจะผอมลงค่ะหนุ่มพอสออกมาบอกว่าช่วงนี้ฟิตออกกำลังกายหนักมากค่ะตั้งเป้าขอมีซิกแพคนะจ๊ะเน้นเพิ่มส่วนกล้ามเนื้อมากกว่าค่ะยืนยันว่าถึงหุ่นจะกลับมาดีไปเป็นแบบเดิมแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่คิดที่จะอัพค่าตัวโฆษณาเพิ่มนะคะเราไปฟังสุขภาพหนุ่มพอสพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจ้าอ๋อใช่ไปเกาหลีใช่ไปเกาหลีไปหลายคนเยอะมากไปกับเพื่อนผมแล้วก็เพื่อนน้องด้วยไปเป็น10คนเลยไปเยอะครับทนใหญ่หมดกับค่าของกินครับตอนกลับมาก็เลยต้องชดใช้กรรมในการออกกำลังกายครับไม่ใช่ไม่มีไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะว่าถ้าซื้อแบรนด์เนมเกาหลีมันแพงไงใช่ไม่ซื้อไม่มีใครซื้อเลยนะไม่ได้มีใครซื้อเลยเพราะว่าจะรู้ว่าอยู่ว่าแบรนด์เนมเกาหลีหรือว่าของแพงนะส่วนใหญ่ไปก็ไปกินอาหารไปเที่ยวมากกว่าอ๋อวันเกิดเออวันเกิดแต่ไม่ได้ซื้อที่นู่นมันซื้อที่ไทยครับที่นู่นแพงกว่าไทยอีกเออซื้อที่ไทยใช่วันเกิดวันเกิดให้น้องวันเกิดกระเป๋าใช่ก่อนธรรมดาโอกาสพิเศษครับวันเกิดน้องด้วยนะก็เลยซื้อให้หน่อยช่วงนี้ออกรายการโหดมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเรื่องใหม่ด้วยละครเรื่องใหม่นะต้องฟิตมากช่วงนี้ตื่นเช้ามาถ้าไม่ทำงานก็ออกกำลังกายเย็นก็ออกกำลังกายก่อนนอนก็ออกกำลังกายออกกำลังกายหนักมากครับบอกแล้วว่าเป้าหมายปีนี้นี่ซิกแพคครับเฟิร์มครับส่วนใหญ่ผมตอนนี้ไม่ได้กะลงน้ำหนักอะไรมากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพิ่มกล้ามเนื้อแทนใช่เพราะว่าถ้าเกิดผอมมากมันก็เดี๋ยวเป็นไม้เสียบผีเท่าเดิมไม่ได้อัพเลยเท่าเดิมครับเท่าเดิมไม่หมายถึงว่าเท่าเดิมยังเท่าเดิมอยู่ไม่ได้เพิ่มไปไหนหนุ่มพอสก็ได้ออกมายอมรับแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าฟิตหุ่นออกกำลังกายอย่างหนักค่ะช่วงนี้เนี่ยตั้งเป้าขอมีซิกแพคนะจ๊ะสำหรับแฟนรายการพี่ข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากจะส้มซ่าไปตามติดเขาฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ